คำถามมีอยู่ว่าในค่ำคืนนี้คุณมีความมั่นใจว่าจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าไม่ได้คุณจะทำอย่างไรอีกครั้งนะคะหน้าที่คือหน้าที่ในค่ำคืนนี้คุณมีความมั่นใจว่าจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศหรือไม่เพราะเหตุใดเป้าหมายเดียวกันบ่แตกต่างค่อยและถ้าไม่ได้คุณจะทำอย่างไรเชิญตอบคำถามค่ะรับมองงานของส่วนราชการด้วยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องโบนะคะวันนี้ในค่ำคืนนี้นะคะน้องโบมั่นใจว่าน้องโบมันจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศค่ะเพราะท่านกรรมการจะได้เห็นความมั่นใจค่ะและก็น้องโบตั้งใจที่จะทำในสิ่งนี้แล้วถ้าน้องโบไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องโบนะคะทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของคณะกรรมการค่ะขอบคุณค่ะสดสวดค่ะสดสวดมีกำลังใจลูกบอกให้น้องๆเนี่ยพูดดีพูดถูกใจผมจริงๆเลยถึงจะไม่ได้รับตำแหน่งหรือว่าได้รับตำแหน่งก็ไม่เป็นไรมันยังไม่พร้อมก็ดีใจนะคะยังไม่พร้อมเดี๋ยวไปยืนรอรับตรงนู้นลำดับต่อไปเชิญครับเชิญครับก็เพื่อกันรอกอยู่ยังมีลูกเลยลูกบอลมันจะเป็นอีกทีลูกโบกระตังอ่ะฝากรักที่ลุงไว้ลูกคนกว้างอ่ะเอาเหรอถ้าตอบเท่ากันไม่เอาเก็บไปเถอะขอบคุณสวัสดีน้องโบอีกรอบนึงนะครับเด็กๆสมัยนี้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้สวยอย่างเดียวใช่ไหมน้องใช่แล้วค่ะมาเอามาใหม่แต่บางทีตะกี้หมู่อะไรนะหมู่3นะหมู่3ลำดับต่อไปลำดับต่อไปน้องเนยลำดับต่อไปเนี่ยยุติธรรมที่สุดแฮนด์แดนค่อยแฮนด์ได้รถเป็นรถเมาแล้วรถไฟรถไฟแล้วลำดับต่อไปนะคะหมู่8นะคะหมู่8เชิญครับเบอร์หมู่8นะคะขึ้นมาแล้วทีนี้ใครกำลังเข้าน้องๆน้องๆนะครับน้องๆจำไว้นะครับที่พี่เขาใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามเนี่ยนะครับจำว่าเขาถามอะไร1 2 3นะครับแล้วก็ตอบคำถามตามข้อ1 2 3แล้วจะได้คะแนนนะครับตอบให้ตรงคำถามนะครับตอบให้ตรงคำถามความสวยเรามีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเหลือแต่ความสามารถในการตอบคำถามเนี่ยต้องใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับวิจารณญาณในการตอบคำถามนะครับแนะนำตัวก่อนลูกเอ้ยคือสูงแท้ผมดูเตี้ยไปเลยนี่โบมีไอ้แบทของเราสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาพรแพงฉีค่ะชื่อเล่นน้องดิวค่ะเพราะว่าตอนแรกโบไม่หวังนี่นะครับเขาแหกกันหมดนั่นแหละไปไม่เลิกเลยมาตบดีตั้งใจมาตอบคำถามค่ะพี่ก่อนเราตั้งและความสามารถของตัวเองยังบุกเป็นขบวนโอ้มันไม่พูดถึงเลยมันเหมือนตัวเองทุกวันก็เหมือนที่เรียนมาเลยสามารถเล่าทุกคำถามมีอยู่ว่าคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาขยะภายในตำบลอัศมาศได้อย่างไรอีกครั้งนะคะคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาขยะภายในตำบลอาสามารถได้อย่างไรเชิญตอบคำถามค่ะคุณจะระบุคำถามค่ะฉันคิดว่าในการแก้ไขไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหายใจเข้าลึกๆเฮ้ยค่ะพิธีกรก็ตื่นเต้นแทนเหมือนกันเห็นคำถามนี้ก็ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องตอบได้นะคะเอาเลยค่ะมีการแก้ไข 1. ช่วยกันดูแลและรักษาและตักเตือนกันในการทิ้งขยะ
ให้ถูกที่ถูกทางและถูกทีและให้แยกขยะให้ถูกต้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือด้วยค่ะต้องช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกวิธีแล้วช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเลยใช่ไหมลูกตั้งแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันแยกขยะไว้นะครับเพราะว่าขยะมีราคาตัวนี้ขอกำลังใจโมขอกำลังใจโมแปดหน่อยแล้วกำลังใจโมแปดมีไหมเชิญครับเชิญครับเชิญครับพวกเราหมู่บ้านหมู่แปดมาแล้วลูกเอากำลังใจก่อนแบ่งให้ลุงครึ่งนึงเด้อการจะได้การภาพดีเนาะโอ้ยนี่เนยเอ้ยเรามาอยู่ตั้ง3ชั่วโมงแล้วยังไม่เคยได้สัก20เลยเนี่ยยืนจนขาแข็งแล้วท่านรองใช่ตอนนี้มันแข็งจากขาหลังขึ้นมาถึงนี่แล้วเนี่ยท่านรองคะยังไม่ได้เลยเนี่ยท่านรองคะครับมองไปที่โต๊ะข้างหน้าได้ไหมคะครับเนี่ยค่ะเผื่อเราได้อันนั้นนะคะลูกทั้งรุ่นนั่งจะแข็งไงไม่ค่ะหนูเห็นเสื้อฟ้าเผื่อเราได้นะคะท่านรองเออได้ยาวไปยั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้โอเคค่ะไม่เกิน5ชั่วโมงก็ได้5ชั่วโมงเลยนะคะท่านรองมันเกินไปโอเคต่อไปลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปไม่มองนะไม่มองช่วยนั่งสนุกได้ยังสนุกอย่างนี้นะพวกเราจะต้องอยู่จนงานเลิกเด้อใช่แล้วลำดับต่อไปนะคะเป็นหมู่ที่ข้างหลังแบบข้างหลังดูลุ้นมากเลยนะคะเร็วๆกรรมการมองหน้าหลายทีแล้วบอกจะกลับบ้านแล้วหมู่ที่7ค่ะหมู่7ครับหมู่7กรรมการบอกขออนุญาตทางบ้านมา 2:00 น.ตอนนี้ 4:00 น.แล้วงานยังเพิ่งเริ่มอยู่เลยเนาะไม่เหมือนพวกเราเนาะพวกเราอยู่ได้ถึงแจ้งใช่มั้ยพวกเราเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเลยกระแจงกระแจงซอดแจงเลยเนาะแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐธิดาเอกสุพังชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเหนือบ้านนาหัวบ่อสงข้อประกวดค่ะน้ำเหนืออบอกผู้ใหญ่ปีชาบอกอบต.แก้วที่บอกขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจจากพี่น้องชาวบ้านนาหัวบ่อทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำถามนะคะถ้าคุณสามารถเพิ่มอวัยวะในร่างกายได้อีกหนึ่งอย่างคุณอยากเพิ่มอวัยวะส่วนไหนเพราะอะไรอีกครั้งนะคะถ้าคุณสามารถเพิ่มอวัยวะในร่างกายได้อีกหนึ่งอย่างคุณอยากเพิ่มอวัยวะส่วนไหนเพราะอะไรใช่ครับข้อตายโอ้ยแม่นขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับน้ำเหนือนะคะน้ำเหนืออยากจะเพิ่มมือค่ะเพื่อที่จะนำมือนั้นไปพัฒนาชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอ๋ออยากจะเพิ่มมือเพิ่มนิ้วด้วยไหมลูกเพิ่มนิ้วด้วยเด้อจะได้พัฒนาบ้านเราขอกำลังใจหน่อยแล้วกำลังใจมาเลยครับกำลังใจมาเลยด่วนไม่มีเวลาแล้วด่วนลำดับต่อไปมาอะไรคะท่านผู้ใหญ่โอ้เดินไหวไหมคะเนี่ยมีโปรเจกต์ขอบคุณค่ะไม่ให้พิธีกรด้วยจะให้หมู่ไหนผู้ใหญ่ครับอ๋อประทับใจผมขอบคุณครับโอ้ได้มาแล้วโอ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้ขอบคุณครับผู้ใหญ่เหี่ยวนะครับผู้ใหญ่เหี่ยวอุ้ยผมรักผู้ใหญ่เหี่ยวจังเลยอุ้ยรอเสียงก็ดีอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด
ยิ้มใครอยากรอเหมือนผู้ใหญ่มาอีกสองชั่วโมงได้พันหนึ่งก็คุ้มแล้วค่ะท่านผู้ใหญ่ขอบคุณนะคะอันนี้ไม่แบ่งนางงามเถอะครับโอ้ยเอาพ่อผมกลับบ้านดีๆเด้อคอยดูด้วยส่งถึงบ้านก็บอกที่ตังหายไปเนี่ยนะไม่ใช่อะไรหรอกซื้อเหล้าเลี้ยงมูอย่าบอกให้ผมเด้อเขาจะตามไปทวงทุกข์ปั้นเป็นโอ้ยคนบ่นพอให้ลูกเห็ดต่อไปหมูต่อไปหมู่ต่อไปนะคะน้องน้องนักที่นักแสดงนักแสดงลูกโป่งมาอยู่ด้านหลังสักสองสามคนเนาะนะครับนางงามจะเมื่อยมือต้องไหว้สวยๆสิคะสอบต.พงศิษฐ์ราชสินนะคะขอบคุณสอบต.นะคะยิ่งรอกว่าผู้ใหญ่อีกรอกว่าเยอะรอมากโอ้โหรอมากรอไหมรอจริงๆเราไม่ได้นัดกันมานะคะท่านรองพอคุณเอ้ยมาอีกสักรอบเนาะต่อไปใครนะใครจะหล่อนะหมู่ต่อไปนะคะขอเชิญหมู่10นะคะขึ้นมาตอบคำถามนะคะอ้าวตบมือดังๆหมู่10ตบมือดังๆดังเอ๊ะไม่มีใครเดินมาหน้าเวทีบ้างนะหมู่10เขามาแบงค์ม่วงๆไงต้องมาแบงค์เทาๆเด้อแม่บอกว่าอยากขึ้นมาตอบคำถามแทนชื่อเจ้าสื่อไฟชื่อดำเลยดำชื่อดำบ้านสะบ้านนี่เลยนี่เจ้าสิพ่อขึ้นเลยดำบ้านเลขที่200ถึงนี่มั้ยเป็นของนี่มาชื่อดำแนะนำตัวหน่อยลูกเอ้ยสวัสดีค่ะน้องหมวยนะคะจากบ้านไทยล้อมหมู่10นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลอาสามารถเป็นกำลังใจนะคะเชียร์น้องหมวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องหมวยฟังคำถามดีๆนะคะจงบอกข้อดีข้อเสียของกระทงที่ไม่ได้ทำจากวัสดุธรรมชาติอีกครั้งนะคะจงบอกข้อดีข้อเสียของกระทงที่ไม่ได้ทำจากวัสดุธรรมชาติเชิญตอบคำถามค่ะน้องหมวยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตตอบข้อดีก่อนนะคะข้อดีของการที่ไม่ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติข้อที่1ก็คือไม่เป็นการทำลายธรรมชาติค่ะก็คือเราไม่ตัดต้นกล้วยไม่ตัดใบตองหรือไม่ตัดดอกไม้นะคะข้อที่2ก็คือทำให้เราสะดวกสบายในการที่เราจะจัดหาวัสดุมากขึ้นเช่นการไปซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์นะคะข้อที่3ก็คือไม่ต้องทำให้แม่น้ำเกิดความเน่าเสียหรือว่าวัสดุเกิดความย่อยสลายช้าค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือเราอาจจะหันไปทำกระทงจากเศษวัสดุก็คือพลาสติกโฟมเนี่ยค่ะก็จะทำให้มันย่อยสลายยากข้อที่2นะคะก็จะเกิดให้น้ำเสียอีกเพราะว่าพวกพลาสติกโฟมเนี่ยก็จะย่อยสลายช้าค่ะข้อที่3ก็คือทำให้เราสิ้นเปลืองเงินสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ยังทำให้เราได้คิดแนวคิดใหม่ๆแต่ว่ามันก็จะเปลืองงบประมาณค่ะขอบคุณค่ะตัวขออนุญาตเบอร์โทรติดต่อเลยนะครับแนะนำตัวลูกแค่ไปคุยกันเนาะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุกิตาสุกิตชื่อเล่นน้องจอยบ้านห้องส่งข้าวประกวดค่ะหมู่11เป็นกำลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะอ
ขอลูกโป่งกับผู้ใหญ่โยกับอบต.แตงด้วยนะคะโอ้โหเอ่ยชื่อขนาดนี้ไม่ควักไม่ได้แล้วนะเนี่ยถูกใจเหลือเกินถูกใจเหลือเกินฟังคำถามดีๆนะคะหากไม่ใช้วิธีลอยกระทงเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคาคุณจะใช้วิธีใดแทนอีกครั้งนะคะหากไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาคุณจะใช้วิธีใดแทนค่ะสำหรับน้องจอยนะคะจะใช้วิธีลอยกระทงแบบออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะมันจะมีแอปให้โหลดแบบออนไลน์เราจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมาล้ำสมัยเลยล้ำสมัยนะมาล้ำสมัยเลยสมัยนี้ต้องล้ำสมัยนะคะลองเล่นลอยแบบไม่มีน้ำเลยนะอ่ะหมู่ต่อไปครับหมู่ต่อไปมีอยู่ว่าคุณได้อะไรจากการประกวดนางนพมาศในครั้งนี้อีกครั้งนะคะคุณได้อะไรจากการประกวดนางนพมาศในครั้งนี้เชิญตอบคำถามค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับลูกนะคะการประกวดนางนพมาศในครั้งนี้ทำให้ได้แสดงออกค่ะและได้กล้าพูดกล้าออกเสียงกล้าพบเจอคนผู้คนหลายขอเสียงปรบมือด้วยค่ะน้องบอกได้กล้าแสดงออกได้พบเจอคนแปลกหน้าอันนี้ผมพูดเองนะอันนี้ผมพูดเองใช่ค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมกำลังใจอยากได้กำลังใจจากใครลูกขอกำลังใจจากชาวบ้านอาสามารถมูที่หกด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมู่หกใครนะใช่ผู้ใหญ่จิตไหมลูกเออผู้ใหญ่จิตอยู่ไหมลูกอยู่หรือเปล่าโอเคครับโอเคครับเชิญนั่งเชิญนั่งแนะนำตัวหน่อยรับรางวัลก่อนลูกรับรางวัลก่อนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตยาแสงดีชื่อเล่นน้องต้อยมาจากบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่4ค่ะฟังคำถามดีๆนะคะคำถามมีว่าในปีนี้คุณอยากจะลอยกระทงกับใครเพราะอะไรอีกครั้งนะคะในปีนี้คุณอยากจะลอยกระทงกับใครเพราะอะไรเชิญตอบคำถามค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับในปีนี้ดิฉันอยากลอยกระทงกับครอบครัวค่ะขอบคุณเพราะว่าอยากชวนครอบครัวมาขอขมาขอขมาแม่คงคาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ธรรมดาคนนี้ก็ไม่ธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนธภาคงสุขชื่อเล่นชื่อน้องแพมค่ะหมู่2ส่งเข้าประกวดค่ะหวดดีหวดเด่นต้องหวดบ้านสำราญเหนือค่ะขอบคุณค่ะหวดบ้านผมก็บอกหวดที่พี่หวดแต่บ้านเราไม่ใช่ค่ะท่านรองไม่ใช่แบบนั้นอ๋อไม่ใช่นะครับกลับลูกเ
รักของก่อนค่ะฟังคำถามดีๆนะคะจะให้ไหมคะใช่ไหมใช่แล้วใช่เหรอผมเป็นผู้ชายผมไม่ค่อยจะรู้ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่มีท่านยังอยู่ใช่แล้วต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านตอนนี้ถ้าเมื่อไม่น่าครบแล้วกรรมการเนี่ยถามหาวแล้วทางบ้านถามที่เก้าแล้วหาวที่เก้าหาวที่เก้าแล้วค่ะทางบ้านถามหาแล้วค่ะท่านรองทางบ้านถามหาแล้วบอกว่าจะกลับ20:00เอ๊ะมองนาฬิกา20:00แล้วยังไม่ถึงบ้านเลยเออใช่ตรวจสอบโทรศัพท์ด้วยนะครับตรวจสอบโทรศัพท์กันด้วยนะครับผมไม่สามารถที่จะไปยืนยันตัวบุคคลได้นะครับเอาล่ะสุดท้ายถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยเลหลังหมดแล้วหมดเลยหมู่หนึ่งทำไมเงียบเงียบหมดแล้วหมดเลยครับหมู่หนึ่งทำไมเงียบเงียบซุ่มหรือเปล่าคะท่านรองซุ่มซุ่มซุ่มขานี้ก็ซุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวรอนางงามเราสักครู่นะคะปิดไม่ได้กรรมการคะแนนกรรมการคะแนนไม่ขายอีกแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วเราไม่จำหน่ายแล้วพอค่ะน้องเนยมองไปเหลือประมาณ20หรือเปล่าคะ20เราเหมาเลยไหมเมาเลยคนใส่เสื้อไทยแจกไงผ้ากำมาสีขาวนะท่านทำเป็นหลับหรือเปล่าคะก็แกล้งหลับไปอย่างนั้นแหละต้องทำอะไรให้มันเป็นรู้ได้ยินได้ยินรู้อยู่ได้ยินสักกิบหน่อยสักกิบหน่อยผู้ใหญ่เหนือสักกิบหน่อยดิผู้ใหญ่เหนือสักกิบคนทุกคนน่ะทำเป็นหลับไปแล้วสวัสดีค่ะพิธีกรรอติ๊บอยู่นะคะไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่ครบหรือยังลูกครบแล้วรอบสุดท้ายลูกโป่งมาต่อไปเราจะประกาศแล้วนะครับรางวัลขวัญใจทางสะพานนับ1-10ถ้าท่านไม่รีบมาท่านจะไม่มีราคาไม่มีคะแนนเลยนะครับสี่ช้าที่สุดแล้วนะคะเนี่ยห้านางงามยิ้มสวยๆไว้ค่ะเผื่อจะได้ใจท่านผู้ชมนะคะหกหกแล้วนะเจ็ดจริงๆนะเจ็ดจริงๆนะคะท่านรองแปดเร็วแปดแล้วเก้าหรือเก่าเก้าแล้วเก้าหน่อยนึงหมดแล้วล่ะก็ผ่านไป10จบแล้วครับจบแล้ว10จบแล้วนะครับจบแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าหมู่1ที่ไหนมันลงทุนไป 300,000 กว่าคุ้มค่ะหนูว่าคุ้มลงทุนไป 300,000 ได้กลับมา 5,000 โอ้คุ้มนะคะท่านรองไม่ใช่ 5,000 300ยิ่งคุ้มไปอีกได้300ลงทุนไป 100,000 กำไรได้แต่คุ้มเลยยังไงก็คุ้มค่ะคิดยังไงก็คุ้มขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องหมู่หนึ่งนะครับสุดยอดจริงๆความสามัคคีทุกหมู่บ้านเลยรวมคะแนนมาเลยรวมคะแนนมาเลยขอคะแนนด้วยครับน้องจอยท่านนายกก็นั่งใจคนก็อีโซฟาร้อนละท่านนายกไม่ขออนุญาตคนที่บ้านมา2 ทุ่ม2 ทุ่มตอนนี้4 ทุ่มแล้วไม่รู้จะ
แต่ว่าคนที่ที่บ้านก็ยังไม่โทรหาท่านนะคะเอาเหรอยังไม่โทรอีกเอ๊ะยังไงจังสังเกตดูก็ยังไม่ได้จ่ายตังเราอ๋อยังไม่ได้จ่ายก็เลยกลับบ้านไม่ได้รถท่านทะเบียนอะไรมันจะไปส่องไปไม่ให้กลับนะคะถ้าไม่ได้แมงเฮาสักสองสักสามสักสามสองสองโอเคนั่นแหละพักแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านรองขอคะแนนหน่อยครับขอคะแนนหน่อยเราขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเราอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่เอาไปก่อนคุณละร้อยเราไม่อันนี้มีแค่ไหนเดี๋ยวมันจะมั่วเดี๋ยวกองเล็กเป็นรวมกองใหญ่แล้วเราจะเอากองใหญ่ปะรู้นี่เก็บก่อนดีกว่าเอาเก็บไว้ก่อนมือไม้สั่นเดี๋ยวนับก่อนนับไปได้ท่านนับก่อนดีจริงๆเลยนะคะต้องจะเอาของพิธีกรอ้าวเป็นน้ำใจจากแม่เขาเอาทำไมล่ะไม่ใช่เหรออ๋อกองมีมั้งถ้าให้น้อยต้องให้เพิ่มนะคะอย่างนี้ถ้าให้น้อยต้องให้เพิ่มในช่วงเรารอคะแนนนะครับช่วงรอคะแนนขอกราบเรียนเชิญการประกวดขวัญใจไทยสะพานประจำปี2563เมฆที่ออกได้แก่หมู่ที่ไม่ทำไมมีเลข2ตัวเนาะท่านลองดูผิดหรือเปล่าคะเฮ้ยทำไมมีเลข2ตัวอ๋อตาไม่ดีหมู่ที่รักษาแชมป์ไว้อีกปีนึงตัวแทนมาเอามามารับรางวัลตัวแทนมารับรางวัลนี่หัวใจในสะพานไม่เคยไปให้กระเด็นไปหมู่ไหนเลยนะคะแนนนี้นะคะปุ่งบอกความรวยและสูงมากค่ะสวยและรวยมากท่านนายกเลยครับท่านนายกเลยครับมีสายสะพายด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับมีถ้วยรางวัลด้วยครับถ้วยรางวัลสายสบายถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลอีกด้วยนะครับโอ้ยร่ำรวยเนาะไอ้แพนด้าแบ่งกันคนละครึ่งไม่รวยไม่ใช่หมู่หนึ่งค่ะไม่รวยไม่ใช่หมู่หนึ่งไม่รวยไม่ใช่หมู่หนึ่งเจ้าของสะพานค่ะครับครับเจ้าของสะพานขอบคุณไว้แล้วรอโอเคสิครับครับขอบคุณพี่น้องหมู่หนึ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเงินทองก็ไม่ไปไหนแล้วครับบำรุงบ้านเรานี่แหละบำรุงที่สวนฐานะร้านกระปิ้งนี่แหละต่อไปเป็นการประกาศผลการประกวดนางนพมาศนะครับนางนพมาศงานลอยกระทงมีใครตื่นเต้นเหมือนพี่ที่โกตำบลอาจสามารถประจำปี2563ตื่นเต้นแทนนางนพมาศขอประกาศรางวัลที่3ก่อนนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ลุ้นใครหมู่ไหนเอ้ยเอาที่สามหมู่ไหนให้หมู่ที่เอ็ดได้ที่สามอ๋อหมู่หนึ่งบอกให้หมู่ที่เอ็ดได้ที่สามรางวัลที่ออกนะคะสองตัวเลขค่ะทำไมไม่มีซาวเลยเนี่ยตื่นเต้นแทนรางวัลที่3ได้แก่หมู่ที่11ค่ะ
มือด้วยนะคะโบกี้11ครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกครับท่านรองหมีนะครับท่านรองพีระตัวตะวงมอบรางวัลไม่เสียแรงนะคะที่แต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าจะไม่ได้รางวัลได้ยังไงสวยจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องจอยมือที่เก่งไม่ใช่จอยนี้สวยจริงๆครับสวยมากที่อยู่ข้างหลังก็ลุ้นกันแล้วทึ่งมารางวัลต่อไปกันดีกว่าค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ดนตรีพวกมาขออีกรอบนึงดนตรีหมู่สิบบ้านไผ่ล้อมค่ะขอบคุณด้วยค่ะท่านรองถึงคิดนะครับมอบรางวัลนะครับให้กับน้องข้างหลังร่วมกันถอยๆจะจับไปเถอะจับลงก็ดูแล้วน้องถอยหลังไม่เคยเป็นจากนี้ลูกถึงลูกให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะคะว่าลำดับที่2ของเราเนี่ยสมจริงๆหรือเปล่าสมมงค่ะสมมงครับมอบเลยรางวัลรองชนะเลิศนางนพมาศประจำปี2563เป็นเกียรติประวัตินะครับเป็นเกียรติประวัติของน้องๆเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวผมว่าท่านลองคิดดูเด็กไปเลยเนาะเห็นหน้ามองน้องไปเลยมีถ้วยรางวัลแล้วก็พร้อมเงินรางวัลด้วยครับมีเงินสดไหมหรือว่าต้องไปเบิกข้างล่างอีกไหมอ๋อถ้าจริงๆในนี้เป็นซองเปล่านะครับเป็นซองเปล่าไปเบิกที่ข้างล่างนะครับเบิกที่ข้างล่างน้องเนยมารางวัลที่เรารอคอยรางวัลแห่งการระทึกใจมาถึงแล้วให้ท่านรองประกาศดีกว่าค่ะนี่เพนด้าเจ้าได้รางวัลแล้วเจ้าไม่ได้รางวัลที่หนึ่งอีกแล้วไม่ต้องยิ้มหวานเนี่ยจะมีลุ้นก็หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6แล้วหมู่อะไรนะนี่แหละที่เหลือนี่แหละแพนด้าไม่ได้แล้วเข้ามาต่อไปเป็นการประกาศผลชนะเลิศอันดับหนึ่งงานลอยกระทงตำบลอาจสามารถประจำปี2563รางวัลชนะเลิศได้แก
รอบหนึ่งคุณพี่น้องชาวตำบลอาจสามารถแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงผู้มีความอุปการะผู้สนับสนุนการจัดงานขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ยังอยู่จนเดือนนี้ก็ยังอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับชาวบูหนึ่งอาผิดพลาดพลั้งไปที่ผมกล่าวอะไรที่ไม่สุภาพก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราเอามาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้พี่น้องง่วงนอนนะครับขอบคุณน้องเลยนะครับขอบคุณน้องเลยนะรางวัลชมเชยแจกรางวัลชมเชยด้วยแจกเลยแจกเลยไม่ได้แจกเลยไม่ได้สวยมากถ้าลองคิดลองหนีแจกรางวัลชมเชยนะครับแจกรางวัลชมเชยเลยได้เลยครับได้เลยคุณจองได้รางวัลทุกหมู่บ้านจริงๆนะคะมาไม่เสียเวลาจริงๆไม่เสียเวลามีแต่เรานี่แหละมีแต่เรานี่แหละค่ะเราได้อยู่ใกล้แล้วนะคะมองแล้วมองไปที่ยังมองเดี๋ยวนะครับรอครั้งหนึ่งให้ทางท่านรองนายกได้มอบรางวัลชมเชยนะครับทุกคนได้รางวัลหมดนะครับขอบคุณท่านนายกครับอาจจะเจอท่านนายกได้ต่อของคุณพี่น้องชาวตำบลอาจสามารถจัดได้ครับขอบคุณทางคณะผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การเมืองตำบลอาจสามารถท่านกำนันผู้อยู่บ้านนะครับท่านสมาชิกสภานะครับและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือพี่น้องชาวตำบลอาจสามารถนะครับทุกท่านนะครับงานวันนี้จะสำเร็จไม่ได้นะครับถ้าพวกเราไม่มาร่วมแล้วก็ไม่มารังสรรค์งานทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอกราบคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดลบันดาลให้กับพี่น้องประสบแต่ความสุขนะครับความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่าน